สวัสดีครับพบกับเอกลิน Channel นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทำให้ตัว Gesture Detector ที่เราใช้สำหรับการวาดรูปนั้นสามารถทำงานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดเนื้อหาจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับนี่ก็จะเห็นว่าเราวาดได้แล้วแหละนะครับเราวาดได้แล้วสิ่งที่เราวาดนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยนะครับมันยังไม่สมูทเพียงพอนะครับเนื่องจากว่าตัว drawing ที่เราวาดเนี่ยมันมีการถ้าเราวาดช้าๆนะครับวาดช้าๆเนี่ยตำแหน่งมันก็จะสมูทดีนะครับแต่ถ้าเราวาดเคลื่อนที่เร็วหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าเส้นมันขาดนะครับเส้นมันขาดนะครับเนื่องจากว่าการอัตราการ refresh ของตัวหน้าจอเราเนี่ยมันก็จะมีอัตราในระดับหนึ่งถ้าเรากำหนดความละเอียดหรือความถี่ของการรีเฟรชนี่สูงมากจนเกินไปก็จะทำให้ตัวแอปพลิเคชันของเราหรือตัวมือถือเราต้องทำงานประมวลผลตรงนี้หนักงั้นเราก็เปลี่ยนใหม่ครับแทนที่เราจะ draw เป็น point เดี๋ยวเราจะ draw มันโดยการใช้การลากเส้นตรงช่วยมันละกันนะครับวิธีการก็คืออันดับแรกนะครับกลับมาที่ตัวmethodนะครับของตัว Gesture Detector ก่อนนะครับผมจะทำการเพิ่มตัว method ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า on pan end นะครับเพื่อที่จะกำหนดความต่อเนื่องของ point ที่เราวาดนะครับว่า point ตรงไหนที่เรายกมือขึ้นก็คือ pan end นะ pan start ก็คือตอนที่นิ้วเราลงไปสัมผัส pan update ก็คือตอนที่เรากำลังเคลื่อนที่ส่วนแพนเอ็นก็คือตอนที่เรายกนิ้วออกคือเลิกสัมผัสนะครับเราจะให้พอยต์นี้ทำการแอดค่านะครับเข้าไปค่าหนึ่งนะครับนะครับซึ่งค่านั้นนะครับเราจะให้เป็นค่าออฟเซตที่เป็นอินฟินิตี้นะครับออฟเซตดอทอินฟินิตนะครับก็คือค่าที่เป็นค่าอนันต์นะครับเป็นค่าอนันต์point.add อ๋อขออภัยครับเราจะเพิ่มค่าเข้าไปค่าหนึ่งนะครับซึ่งจะกำหนดเป็น point ต้องรับค่าเป็น detail ก่อนนะครับให้เป็น point .add นะครับดีเป็น offset เลยแล้วกันนะครับ offset .infinite นะครับก็คือเป็นค่าอันนั้นจัดรูปแบบมันไปได้อย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราจะได้ตัว on pan start เราจะได้ตัว on pan start นะครับนิ้วสัมผัส on pan update นะครับตอนที่เราเคลื่อนที่แล้วก็ on pan end นะครับจากนั้นกลับมาแก้โค้ดในส่วนของการ drawing อีกนิดหน่อยนะครับในโค้ดที่เป็นส่วนของการ drawing นะครับการวาดนะครับเราก็จะทำการวาดเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดก่อนหน้าและจุดปัจจุบันนะครับโดยเราก็จะกำหนดตัวแปรขึ้นมาใหม่แล้วกันนะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า yเท่ากับ0นะครับเริ่มต้นที่0โดย i เนี่ยมีค่าเท่ากับ offset จุด offset จุด length i น้อยกว่าโทษครับ i น้อยกว่า offset จุด length gth ลบ1นะครับโดยให้ i มีค่าเพิ่มขึ้นทีละ1นะครับความหมายในที่นี้ก็คือเราจะสร้างตัวแปรเป็น pointer หรือ index นะครับที่มีค่าตั้งแต่0โดยมีค่าเท่ากับจำนวนสมาชิกของ list offset ที่เรามีการเคลื่อนที่ของจุดสัมผัสต่างๆพวกนี้ลงไปนะครับ
จากนั้นเวลาที่เราจะ draw จริงๆนะครับเราก็จะทำการ draw โดยการใช้เส้นตรงนะครับโดยจะตรวจสอบก่อนครับว่า if offset ตัวที่ i เนี่ยนะครับไม่เท่ากับ offset จุดinfinity offset ต้องเป็นค่าชนิด offset infinite นะครับแล้วก็ตัว offset i เนี่ยตัวที่ i บวก1ก็ต้องไม่เท่ากับoffset infinite นะครับเหตุผลก็คือถ้าเราจะไม่ลากเส้นจาก infinity มาหาจุดที่เรากำลังลากนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเช็คทั้งจุดปัจจุบันและจุดอนาคตที่เราจะลากไปถึงด้วยนะครับก็จะใช้ canvas draw ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่แทนที่เราจะ draw point เราจะ draw เป็นรายนะวาดเป็นเส้นเอานะครับ draw รายนะครับ point mode เรา draw line มีคุณสมบัติก็คือ offset ที่1ไปถึง offset ที่2นะครับโดยใช้ตัว paint นะครับตัวเดิมนะครับงั้นตำแหน่งเราก็จะกลายเป็น offset i นะครับ offset iจนถึง offset i บวก1นะครับก็จะเป็นการลากเส้นตรงเชื่อมระหว่าง point 2 point เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความต่อเนื่องของจุดได้นะครับลองตรวจสอบดูนะครับโอ้นะครับอันนี้คือตัวที่เราวาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมชิป R นะครับรีโหลดรีสตาร์ทใหม่เลยแล้วกันครับปึ๊บโอเคนะครับลองวาดดูนะครับว่าจะเห็นว่าเส้นมีความต่อเนื่องแล้วนะครับนะเพราะว่าจุดแต่ละจุดนี่ถูกลากเส้นนะครับจุดแต่ละจุดนี่ถูกลากเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็วาดรูปได้แล้วนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับของการวาดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังสังเกตนะครับว่ายังมี error อยู่นะครับก็คือเรายังสามารถที่จะวาดรูปออกมานอกตัวกรอบของมันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับก็คือการป้องกันไม่ให้ขีดลากออกมาจนเกินเส้นวิธีการป้องกันนะครับเราก็คือเราจะไม่ได้ป้องกันที่จุดที่เราเริ่มวาดนะครับเพราะว่าตำแหน่งของการเริ่มวาดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันไม่ได้อยู่ใน gesture detector นะครับแต่ตำแหน่งของการที่เราเริ่มวาดเนี่ยนะครับพอมันออกไปนอกกรอบของ gesture detector หรือ container สีฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับการทำงานในส่วนนี้มันเกิดขึ้นในภาวะของแผนอัปเดตนะครับเพราะนั้นเราจะกลับเข้าไปแก้ไขในส่วนของแผนอัปเดตนะครับโดยการตรวจสอบซะก่อนนะครับว่าการที่เราจะ add ค่าเข้าไปในตัวแปร point เนี่ยครับซึ่งเป็น list offset เนี่ยนะครับเราจะ up มันเฉพาะในกรณีที่ค่าของตัว position เนี่ยมันไม่ได้น้อยไปกว่าไม่มากและไม่น่าและไม่น้อยไปเกินกว่ากรอบของตัว gesture detector ที่เราเอาไว้ซึ่ง offset เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยค่า2ค่าก็คือค่าของแกน x และแกน y ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือเราจะตรวจก่อนครับว่า if นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะตรวจสอบนะครับซึ่งถ้าเป็นจริงนะครับเราก็จะให้มันทำงานภายในปีกาตัวนี้นะครับจะเราจะให้มันอยู่ภายในปีกาตัวนี้นะครับก็ค่อยทำการ set state แล้วก็ add point นะครับงั้นสิ่งที่เราตรวจสอบมีอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่หนึ่งตัวแรกครับ detail จุด of local position เนี่ยจะต้องมันมีทั้ง x และ y นะครับผมเริ่มต้นจาก x ก่อนละกันตัว x นะครับ
จะต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับเพราะถ้าเป็น x ก็คือแกนแนวตั้งแกนแนวนอนนะครับแกนแนวนอนนี่จะลากมาจนถึงน้อยกว่า0ไม่ได้คือเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้นะครับเส้นนี้ครับเส้นนี้ก็คือ0แล้วนะครับตำแหน่งนี้ฮะตำแหน่งนี้คือ x เป็น0นะครับเส้นนี้นะครับ x เป็น0ซึ่งถ้าเราลากมาจนมันเลย x เป็น0นี่เราไม่ยอมนะครับก็เลยเช็คว่า position นี่ dx ต้องมากกว่า0และเช่นกันครับถ้าลากจากข้างล่างนะครับขึ้นย้อนกลับขึ้นมาข้างบนนะครับจนเกินตำแหน่งเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็คือ y เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยอมเหมือนกันก็จะเป็น detail จุด local position จุด dy ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะ0ก็คือขอบพอดีนะครับและนะครับผมขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกันนะครับ detail จุด local position dy ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดความกว้างของตัวคอนเทนเนอร์หรือตัวเกตเจอร์ดีเทคเตอร์ของเรานะครับในที่นี้เราตั้งเอาไว้ที่วิดกับไฮเป็น300ใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น300เหมือนกันครับ and detail จุด local position dot dy เมื่อกี้ dx ใช่ไหมนี่ d อันนี้ก็เป็น dx ครับกับกันนะครับก็ต้องมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ300นะครับวงเล็บครบแล้วนี่ตัวนี้เกินนะครับโอเคนะครับสรุปนะครับเราก็จะทำการเช็คทั้งค่า x แล้วก็ค่า y นะครับของตัว local position นะครับว่าต้องไม่น้อยกว่า0นะครับแล้วก็ต้องไม่มากเกินกว่า300นะครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงเราถึงจะ add local position เข้าไปให้นะครับในแผนอัปเดตนะครับลองมา run ดูนะครับ restart เลยครับ shift rลองวาดดูนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้วาดขึ้นมาไม่ได้แล้วนะครับวาดมาทั้ง4ด้านเลยครับไปไม่ได้แล้วครับไปไม่ได้มาทั้งขวาไม่ได้นะครับมาข้างล่างนะครับไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะควบคุมการดรอนะครับของตัว Gesture Detector ได้แล้วนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ